ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Scenario Oracle วันนี้เรามาถึงคลิปสุดท้ายของ12ราศีแล้วเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีธนูนั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเกณฑ์การงานการเงินความรักเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันที่การงานกันก่อนครับการงานสำหรับคนที่ตกงานว่างงานนักศึกษาจบใหม่หรือใครที่จะย้ายงานจะมีเกณฑ์เรื่องการงานเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ใครที่มองหางานใหม่ใครที่ยังหางานอยู่นะครับหรือจะเปลี่ยนงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้การหางานหรืองานใหม่ๆก็ยังคงไม่มีเกิดขึ้นนะครับยังเป็นทรงเดิมเรื่อยๆไปก่อนมีอะไรให้คุณได้คิดจนปวดหัวคิดที่จะหางานใหม่หรือคิดว่าตนเองนั้นเหมาะกับงานอะไรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็บอกให้คนที่กำลังหางานใหม่นั้นช่างมันไปก่อนนะครับก็ผ่านเดือนนี้ไปก่อนแล้วเราค่อยว่ากันในช่วงเดือนสิงหาคมต่อๆไปสำหรับช่วงเดือนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีเกณฑ์นะครับสำหรับคนที่กำลังหางานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับไปต่อกันที่คนที่มีงานประจำทำอยู่แล้วนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีธนูบรรยากาศของการทำงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบรรยากาศของการทำงานของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีสัญญาการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีการร่วมไม้ร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในที่ทำงานเกิดขึ้นนะครับหรือก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะต้องใช้ในส่วนของเอกสารในส่วนของระเบียบต่างๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับการทำงานบรรยากาศก็จะเป็นไปอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรที่วื้อหวาหรือมีอะไรที่น่าตกใจนะครับและนอกจากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูนะครับก็ลองจับตาดูกันนะครับว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือจะมีอะไรที่เราเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวราศีธนูครับเอาจากการงานผ่านไปนะครับไปดูกันที่เรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูเดือนกรกฎาคมนี้จะออกมาอย่างไรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีธนูก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเกิดขึ้นเช่นเคยนะครับแต่ว่าการเงินที่จะเข้ามานั้นต้องเรียนไว้ก่อนว่าภาพนี้นะครับก็จะบอกว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องขยันทำงานมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นลักษณะของการทำมาได้มาแล้วก็ใช้จ่ายออกไปนะครับถ้าหากว่าเราไม่ทำงานหรือเราไม่ตั้งใจขยันอย่างเช่นคนที่ทำงานการค้าขายเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ขยันเลยเนี่ยก็จะไม่ได้เงินเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับใบนี้จึงบอกว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ให้คนชาวราศีธนูขยันเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายนะครับมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินในเรื่องของการท่องเที่ยวเกิดขึ้นด้วยนะครับของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับนอกจากนี้เราอาจจะต้องมีการมานอนคิดนะครับในเรื่องของการเงินว่าจะใช้จ่ายอย่างไรนะครับก็ทำให้ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นช่วงเดือนที่คิดหนักพอสมควรสำหรับการใช้จ่ายเงินของชาวลัคนาราศีธนูครับพูดถึงการเงินมาดูเรื่องของหนี้สินกันบ้างชาวลัคนาราศีธนูจะมีเกณฑ์อย่างไรในเรื่องของหนี้สินช่วงเดือนกรกฎาคมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณได้ทยอยใช้จ่ายหนี้สินออกไปถึงแม้ว่าจะยังไม่หมดหนี้หมดสินในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่คุณก็จะต้องทยอยใช้จ่ายหนี้สินออกไปนะครับอาจจะแบ่งส่วนหรืออาจจะใช้หนี้สินไม่ได้เต็มส่วนไม่ได้เต็มวงเงินนะครับทำให้เราต้องมองหาหนทางใหม่ๆนะครับในการใช้จ่ายหนี้สินตรงนี้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะทำให้คุณ มืด8ด้านเกิดอาการมืด8ด้านไปบ้างนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่งานของในเรื่องของการให้บริการนะครับเป็นงานบริการต่างๆใครที่ทำงานบริการจะมีเกณฑ์สภาพคล่องในเรื่องของการใช้จ่ายหนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่กำลังปลดหนี้ปลดสินแล้วก็ทยอยใช้จ่ายหนี้สินในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งเราก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับจะปลดหนี้กันได้ในเร็ววันนี้ครับเอาล่ะจากเรื่องการงานการเงินมาปิดท้ายกันเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างคนโสดที่อยู่ในลัคนาราศีธนูเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเกณฑ์อย่างไรนะครับเกณฑ์คนโสดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็ยังถือว่าต้องดูแลสภาพร่างกายของเราเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะรูปร่างเห็นไหมครับในช่วงเดือนนี้อาจจะทำให้หลายๆคนยังไม่เข้ามาเพราะว่ารูปร่างของเรายังไม่ดีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับเพราะว่าช่วงเดือนนี้อาจจะต้องมีการฟิตหุ่นออกกำลังกายกันบ้างเพื่อที่จะเป็นที่ต้องตาต้องใจกับเพศตรงข้ามนะครับคนที่เรารักนะครับก็เดือนนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็ให้ดูแลสภาพร่างกายดูแลหุ่นของตัวเองให้ดีนะครับและช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับอาจจะเป็นเพื่อนใหม่อาจจะเป็นคนที่อยากทำความรู้จักกับเราเข้ามานะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ถูกใจนั้นจะยังคงเงียบๆอยู่ยังคงไม่ปริปากนะครับยังคงไม่ปริปากพูดคุยกับเราใครที่ชอบเราอยู่ใครที่แอบหลงรักเราอยู่ก็ยังคงเงียบๆอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ต้องคอยจับตาดูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีเกณฑ์ที่คนที่แอบชอบเราหรือคนที่เราหมายตาจะกำลังจ้องมองเราอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงกับการพูดคุยกันเกิดขึ้นจะคงเป็นทรงเงียบๆอย่างนี้ต่อไปในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นจะต้องดูแลสุขภาพดูแลร่างกายให้ดูดีอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณที่เกิดในชาวราศีธนูนั้นจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายรูปร่างให้ดีเพื่อที่จะเหมาะกับคนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของรูปร่างหน้าตานั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจคบหาหรือพูดคุยกันนะครับเอาล่ะสำหรับคนโสดผ่านไปนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คนที่มีคู่ครองความรักอยู่แล้วมีคู่รักอยู่แล้วครอบครัวอยู่แล้วบรรยากาศของเขาเหล่านั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์จะได้สิ่งมีค่าเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือการที่จะจัดหาสิ่งมีค่าเข้ามาในบ้านนะครับถือว่าจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องใช้ทรัพย์สูงในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมให้รอบคอบด้วยนะครับสำหรับการใช้จ่ายเงินเพื่อที่จะจัดหาซื้อหาสินทรัพย์เข้ามาภายในบ้านนะครับนอกจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะต้องเตรียมตัวนะครับอันนี้หมายถึงการเตรียมตัวรวมไปถึงตกแต่งนะครับสภาพครอบครัวเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับนอกจากนี้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราหนักใจเป็นเรื่องของแต่ละคนนะครับอาจจะเป็นความหลังหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ของแต่ละคนที่ยังไม่ได้รับการเคลียร์ปัญหากันนะครับอาจจะมีชะงักติดหลังที่ต้องมาเคลียร์กันในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ลองสังเกตดูนะครับอาจจะมีเรื่องราวให้เราต้องมาพูดคุยกันเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเป็นราศีสุดท้ายแล้วของ12ราศีก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามคลิปใหม่ๆในเดือนต่อๆไป กดติดตาม Subscribe และก็กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารดวงในเดือนต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเอาละครับหมดเวลาของคลิปนี้แล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ